Guys, we are back and we are watching the cast of Love in the Air reacting to episode 13. I went straight from episode 12 to episode 13. I'm so excited. This is officially the last video of them reacting. I've officially watched all the behind the scenes, all of them reacting to the reactions. So next we'll have to do interviews and moments and Instagram lives, so don't worry, we'll find things to watch. Anyways guys, if you want to watch Love in the Air with me, go back on a binge watch uncut big screen. You can do and check out my Patreon, link is down below. And we still have the special episode on Sunday. I am so excited for this. And yeah, let's go.ไฟนอลเอพิโซดนะครับผมเย้เป็นไงกันบ้างครับทุกคนI just realized this is the first video with Noel and his dark hair ไม่ใช่คิดถึงครับคิดถึงบรรยากาศ Yes I do I miss you น้องอื่นคิดถึงบอสคิดถึงพี่ๆมีเมวายทุกคนครับคิดถึงพี่แฟนคลับเฮ้ยพี่เจ๊น้องคิดถึงบอสด้วยเป็นยังไงกันบ้างEP สุดท้ายที่จะได้ดูแล้วก็ I feel sad EP 12 We cried so much Oh my god The ending เนาะใช่ The last episode was just me crying พวกเราทุกคนจะได้เห็นว่าบาดแผลในใจของสกายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นได้เห็นแบบว่าทะลุปุกปองใช่แล้วครับ Are you ready พูดแล้วอยากดูอยากดูแล้วงั้นก็ไปดูเลยดีกว่าต้องได้ดูโอ้ยตอนจบแล้วอะเอาสายเราจะได้ยินอันนี้เขาสุดท้ายแล้วหรอไม่ในสตรีมมิ่งยังมีอยู่นะที่ไหนทุกสตรีมมิ่งครับไปฟังกันได้เลย3เพลงหรือว่ามีระหว่างมิวสิกครับเฮ้ยขายเก่งกับเราอ่ะโคตรดีเลยว่ะนี่มีแฟนแล้วอารมณ์ดีกับเราอ่ะ Yeah right to do อยากรู้อะไรเขาขนาดนั้นหมายถึงใครหมายถึงมีแรงพลังเดี๋ยวมีแรงอะไรนะที่มีแรงผมก็รับไหวคนมีแฟนอ่ะพายของมึงนี่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเอ๊ะไอจีพี่พายก็มีแต่ลูกมึงบ้างลูกท้องแฟนบ้างจนพี่สายฟ้าบอกว่าพายกลายเป็นพวกแฟนของท้องฟ้าไปแล้ว Look at that little smirk มึงบอกว่าจะต้องเรียนไหนพี่โคตรดีน่ารักไหมไม่ควรทำตามนะครับทุกคนเพื่อการแสดงนะครับyes for Twitch เปิดตัวเอาล่ะติงเขาเลยเอาล่ะไม่มันแบบ you were innocent and you were blinded by beauty แล้วเป็นไรเราอ่ะเจอผู้ชายไม่ได้เลยเสียการตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยเฮ้ยฟรัมดาวใจเย็นๆนะพ่อพายมันมีความหลังไงไม่แต่เนี้ยจ่ายข้อหาเขาก่อนเลยนะไม่คือเราหลักเขาแบบครั้งใจไงครั้งแรกไง Was that his first love กูบอกแล้วว่าไม่ใช่ทำร้ายร่างกายเหรอกูให้ตกบันไดไม่ได้เกี่ยวโอ้ตกบันไดคอตัดเยอะเลยวะเดี๋ยวตกบันไดยังไงเป็นสันตรงคอเนี่ยนี่ลอยนี่อันนี้ถูกไม่ติดพี่ไม่กล้าบอกว่าเธอรักพี่เลยเอ้ยคนอะไรใจร้ายจังน่าขาดูฝันร้ายมันคือการฝันร้ายคือที่ฝันร้ายแต่อีพีแรกๆมานี่คือสิ่งที่อากาศฝันที่เราไม่รู้ว่าฝันอะไรใช่ในเรื่องนี้น้องเจอมาหนักมากก็เลยที่แบบไม่กล้าที่จะแบบรักใครอีกเข้าใจได้เพราะคนมันจริงๆก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายท้าทายยากนิดนึงสงสารมากน้องอย่ามาอ้อนได้ไหมตาหนุ่มโทรหาผู้ชายตอนดึกพี่มาพี่ชายน้องแค่ไหนดูดิ
ดึกขนาดเนี้ยก็ยังไปหาอ่ะ yeah would pick up อยู่แล้วเอารีบมานะยุบเลนนี่ยุบพี่ไพ่ทำเรื่องต้องเลือกเลยนะยุบอยู่นะโอ้ยเจ๋งมากเลยพี่ไพ่ไกลไปเจอหน้าไงนะโอ้โหปอกปอกโถเอาอินไปหน่อยโทษเล่นไหมเล่นไหมวิทำไมหน้าลงเหมือนจะมีแผนอะไรสักอย่างไปไหนมีอะไรไหม This scene is นี่คืออะไรเอ่ยเข้าไปก่อนผู้ชายอ้าวนูลอิสโซนไดยาสต๊อปเมื่อกี้เราสต๊อปอย่าตักออกมันไม่ใช่แล้วอ๋ออันนี้คืออาบน้ำร้อน Is Pichat the editor of the videos โอจุ๊บงงจุ๊บจุ๊บจุ๊บเหม่งงงไปหมดจุ๊บเหม่งงงเรียกผู้ชายมาหาตอนกลางคืนผู้ชายซิกมาอาบน้ำไม่ยอมใส่เสื้อรออาบน้ำก่อนเฮ้ยแข่งรถมาเฮ้ยเหงื่อเยอะนะไปอาบน้ำก่อนเหงื่อมันเยอะโอ้ยอะไรขนาดนั้นนะเขารักกันเนาะจ้ะอุ้ยเช็ดไหลเนาะเช็ดอะไรกันอะเหงื่อไงเหรอใช่เหงื่อหรอเหงื่อแหละเหงื่อแหละเหงื่อแหละโอเคเหงื่อเหงื่อเหงื่อเชื่อมันก็คือเหงื่อนี่คือวิธีแก้ฝันร้ายฝันร้ายปุ๊บต้องเช็ดพุงใช่ไหมเช็ดพุงไงมันเป็นความเชื่อเช็ดพุงมันอิ่มอุ้ยอิ่มอกอิ่มกันบอส he's like oh my god this is too funny they're too funny I wonder what's the size of the screen they're looking at because it looks like it's very small because Noah is always like this, like trying to look. ใจอิ่มแต่อิ่มมากอิ่มขนาดอิ่มขนาดอยากนอนกับพี่มากกว่าจริงไงล่ะฟ้าวันนี้มีใครชนะพี่ได้ไหมแต่รู้แล้วว่าใครเอาชนะพี่ได้วันนี้ปากเอ้ยมีอยู่คนนึงแหละที่เอาชนะพี่พายได้ชื่ออะไรสองพยางค์เปล่าสกายไงยังไม่ได้อะไรพี่บอกพี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้เธอแรงไม่แผ่วเลยนะเออไปว่าเลนอย่างนั้นอย่างนี้ดูเธอสิ right มีพี่หน้าแล้วขนาดนี้เนี่ยอันนี้ฟอนต์นอกบททุกคน No one knows that this was not in the script. This is for it. เชื่อผมไหมผมการันตีได้ว่าอันนี้ฟอนต์นอกบทนี่ไม่มีในแอคชั่นไลน์นอกแต่หอมหัวแล้วเดินมาดึงมากงงตัวหดเหลือ2เซนครึ่งพี่พายพี่พายพี่พายก็จะเสียกำลังใจแกแน่อุ้ยน่ารักมากหมายถึงสกายอ่ะจากคนแอบเข้างานสู่บัตรแถวหน้าVIPก็เป็นซอเป็นซอไอ้กันอินเหรออินอินอยู่อินไม่ Boss is ready is ready to punchไปไหวแล้วนะสกายสักหมัดนึงเว้ยสกายหวดเลยลูกหวดเลยเอาไปลูกเอาเลยมาสักมันเลยสกายเอามันเลยปะบังเอิญเจอจัง Right I feel like Sky should have เล็งไว้อยู่แล้ว should have like let it out his anger on him just punch him once just release เกี่ยวหัวดำให้หัวดำขอโทษนะครับเฮ้ยไหนพี่จะทำตรงนี้เหรอน้องแจ๊บปล่อยเอาจริงใจหน้าเรือแล้วใครอย่าเอาความคิดตัวเองมาปอกใส่หัวคนอื่น
ไม่ได้มันเหมือนฟันร้ายอยู่นะจริงแบบทำหลอกหลอนไอ้แม่หนูไปที่พายแล้วลูกไปหาที่พายลูกเชื่อพี่ใช่ถูกต้อง It's not like this ที่ตุด Trust him ดีเลิศประเสริฐยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดเก่งไกลใช่เอ้ยตกใจมากทำไมเนี่ย Yeah right that scene Rain scared me เดี๋ยวกูบอกให้มึงอยู่ตรงนั้นมึงรอนี่นะคุณลองนี่มันโคตรเลนความเลนอ่ะเออแต่นางน่ารักนะนี่มาชมกันตรงนี้อะไรบอกไปให้หมดมึงจะได้ไม่ต้องกลัวแบบนี้อีกใช่ลูกพี่พาเขาปกป้องหนูได้เฮ้ยเฮ้ยยิ้มไม่เป็นมิตรเลยเมื่อกี้มันมาขอมาขอไงขอสีการ์ดไปแล้วแล้วแล้วมันจะไปเตรียมกับกาดอีกทีนึงวิเราอินกันอยู่นะจริงเนี่ยโกรธแล้วเนี่ยเอาเลยเปล่า What is supposed to be สักหมัดสักหมัดไหมมาดิมาดินอนเยอะๆนะหน้าซีดคนป่วยเลยก็เขาป่วยลูกเรียนเลิกขายขับนี้โอ้ยตาละห้อยเลยอ่ะเรียนกลับไปนอนนะปนเหมือนกันเนี่ยสรุปตายป่วยหรือไม่ป่วยทุกคนนะอย่างเงี้ยตาปืนเลยลูกเอ้ยคืนนี้มึงจะบอกพี่พายบอกไปให้หมดบอกไปให้หมดพี่พายต้องเข้าใจมึงอยู่แล้วใช่พี่พายต้องเข้าใจมึงอยู่แล้วที่สุดคนนี้เขาดียิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่พายพายมีเมวายยาคุณเมย์อรวรรณยาเฮ้ยเฮ้ยกูอย่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่สกายเนาะอย่าโอ้ยอย่าทำฉันโอ้ยฉันโดนงูรัดไม่ใช่ไม่ใช่เมียเก่าเมียอะไรเมียมันเป็นเรื่องของมึงก็แค่ของพี่พายอยู่ไหนว่าทำไมพี่พายถึงยกหมัดให้มึงง่ายไอ้นี่ปั่นไหมอุ้ยสายปั่นเนี่ยเออใจเย็นใจเย็นช็อกเลยเหรออยากได้อะไรมันอยากได้อะไรอยู่เต้าขาวไม่คือสกายเซ็กซี่เป็นคนยกมึงไม่พูดกูเองไหนๆไปเล่นตรงนู้นไปลงไปนี่เขาห้องนี้มาได้ยังไงนะยังไงนะบอส is like let me watch he's like struggling to find an angle to watchเป็นไรเป็นไรโอ้โหดิเป็นไงนะถามอยู่ได้เลิกนะใส่ลายยนต์สีอย่างเงี้ยเลิกไปสีไปสีป้ายมันลอยไปเลยไหมโยนไปโยนเลยเอาเลยต่อยดิเออไปไม่ถ่ายตามแบบนั้นเออต่อยสู้เขาลูกกูไม่ต้องเชื่อสาวมาอีแอีกายไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับน้องสงสารน่ะมาปรับพฤติกรรมไอ้นี่สิหลายรอบแล้วของสกปรกสกปรกของมึงคืนไปไม่เคยพูดจ้าเมาอะไรเนี่ยมั่วมากไม่จริงกันนะไม่จริงเลยใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นอุ้ยน้องหลานน้องอ่ะ That shot is so scary แล้วกลับมาภาพตามภาพเดิมที่เคยดูซาวแล้วโอ้โหจ่อเยอะจริงโหแล้วแต่เขาดูแบดจริงลูกเขาไม่เพราะที่จ่ออ่ะถึงไปจอดสกายตองอ๋อเหรอเพราะนางชอบอะไรแบบนี้นางไปจอดสกายตองแล้วเมียกูไปไหนวะเมียกูพาตัวกูก็เลยส่งสกายที่หอไม่กลับเมืองที่ไทยหรอให้หอไปจอดสกายคอนโดนี่เหรออ่ะไม่ใช่คอนโดนะหอไปไหนเรนไม่ผิดเรนไม่รู้เอาแล้ว Yeah Ren didn't know but I really wanted to see Payu hit people too, and even Rain. Rain would have just bit them up. Oh, I don't like how he screamed at him. Oh my God.
พอไมโครเวฟเตาผิงเตาแล้วก็ไมโครเวฟเตาอังโลกเอาละโอ้ deserve I hope he's dead go Bayou ตรงนี้พี่จำได้ที่ใครเองตอนนี้เหมือนน้องแบบน้องหลุดไปแล้วอ่ะใช่มันกลับมาเจอสิ่งเดิมๆครั้งนึงเป็นอะไรของใครไหมจะทำไม่รู้เลยครับจะทำไม่รู้ไม่ได้พี่จะมาคุยกับใครจะทำอะไรแล้วสกายนะครับไม่เป็นไรนะสกายจะไม่ถามหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นพยายามให้สกายพร้อมไม่ต้องพูดนะครับเข้าใจเจอกับครั้งแรกก่อนเขาไม่อยู่ในเมืองนี้เลยแล้วบทยาวมากสิครั้งแรกที่นั่นมันที่มากเลยจงเป็นขอเริ่มทำลายร่างกายผมอือฮึยังคิดทั้งหมดว่าพี่แค่ยังรักอยู่รักพี่จริงๆได้ใช่ไหมแค่สิลืมไปเลยว่าสิ่งนี้ก็ร้องไห้คือลืมไปจริงๆว่ามันมีอีกสิ่งนึงที่ร้องไห้ใช่รักกันรักกันพี่ชายต้องแข็งพี่ชายก็อ่อนไหวอยู่นะไม่เป็นคนที่เขารักกับเรื่องของคนที่เขารักมากครับก็ไม่มันให้ใครไม่ใจเรื่องของนั้นใครร้องไห้เออนี่น้ำตาของความสุขนี่ลุกไปหนึ่งแมตช์สกายเนี่ยอ้อมกอดพี่คือสกายเองก็คือเปิดเต็มร้อยแล้วใช่ใช่คือรู้ทุกเรื่องแล้วส่วนพี่ภัยก็คือรักน้องมานานแล้วรักแบบรักจริงYeah, right. There's no secrets between them. They know everything. น่ารักเนาะจริงๆผมเชื่อคำหนึ่งนะว่าของไร้ค่าสำหรับใครบางคนอ่ะอาจจะเป็นของที่โคตรล้ำค่าของคนบางคนใช่ซึ่งสำหรับพี่พายแล้วอ่ะสกายคือของชิ้นนั้นมันอยู่ที่มุมมองแต่ละคนจากที่นี่มีแล้วก็มีแสงแดดทุกคนทำอะไรกันเอ่ยพี่ตาอยากมีก๊อปอะดิเนี่ยฟองหนังก๊อปใหญ่เลยนะเอ้ยบ้านเขาชมอากาศเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจากทางบ้านไปพร้อมกันเลยค่ะพี่พีทคือกล้ามใหญ่มากว่าเดี๋ยวไม่พูดเลยไม่มีขอบคุณที่ช่วยบอกมานะครับขอบคุณที่ผมเจอปลาไหลพี่ปลาเอ้ยตกหลุมรักน้องเขาเข้าแล้ว Yes After the special episode we better get a wedding episode 10 years in the future คิดดูอีกเลยคิดดูอีกมั้ยหลังจากนี้เราจะมานัดกันว่าพี่พายจะจุ๊บสกายกี่ครั้งรับรองไม่อยู่หัวแน่คือหน้าผากน้องสกายก็ช้ำแล้วนะครับทุกคนตอนที่ได้กับอะไรอ่ะแขนทุกแบบที่เราอยู่กับสกายก็ตั้งแต่เรื่องของที่แล้วคนที่สกายก็คือพ่อสกายกับคนสัมพันธ์คนไหนสกายชอบใช่ไหมผมยังจำไม่ได้เลยเขาบอกว่าถ้าผมไม่รักตัวเองเราคนรอบข้างที่รักผมจะเสียใจมากแค่ไหนvery good alright good ผมได้มองหน้าคนในครอบครัวได้ไงใช่พูดดีพูดถูกอยากทำให้พ่อภูมิใจในตัวผมไม่ใช่คนที่ไปจมปลักอยู่กับคนที่ไม่ได้แคร์อะไรตัวผมเลยอะสกายเก่งมากลูกน้องเก่งมากนะสกายครับยิ้มให้เราตัวแล้วผมเคยบอกพี่หรือยัง
ว่าผมก็รักพี่เหมือนกันนะเอ้าเงียบมาเราไปอึ้ยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันมาโอ้ยนอกบทน้อยนุ๊กรีบฟอร์ดนอกบทนอกรับใช่ไหมเมื่อกี้ฟอร์ดหรือพระพายที่จูบไปอ่ะ This is Fort พระพายพอดีแกจูบอีกหรือเปล่าจูบอีกหรือเปล่าเออจูบกันอีกแล้วรักแหละรัก Fort Look at Fort he's like you go พระพายโอ้ยใจหอมงงไม่หมดก่อนนี้นอกบทเก่งนะทุกคนอันนี้ในบท It's in the script ว่าจ้างร้อยเล่นล้านไม่ไม่เราเพราะเป็นพี่พีเนี่ยถ้าเราจริงถ้าเราเป็นพี่พายแล้วก็อยากทำ Right he's in character inner say Papa I would do it จบแล้วจบแล้ว It's over มีเอ็นเครดิตมีเอ็นเครดิตอันหนึ่งเดือนเดือนต่อมามาพี่พายครับคุณแม่ขอแฟนมาให้ครับโอ้ยย้ายไปอยู่บ้านเขาแล้วใช่ไหมอะไรกันครับเนี่ย Does he? Did he move in with it? มีรูปผม I didn't know that เฮ้ยสกายเคยเจอผมแล้วนะอ๋อพี่อาพี่จำไม่ได้เจอโฟร์ชัดทีละเป็นน้องพี่พายเหรอเดี๋ยวละใช่คนนี้ไงที่ผมบอกว่าความสัมพันธ์ตอนที่รู้สึกแย่ต่อให้เป็นอาพี่พี่ก็หึงนะอืมเอาล่ะอาหลอกไงอาหลอกไงอาหลอกระหว่างอากับหลานใครหลอกกันหลานไม่หึงมั้งผมมองนะตัวดำให้ตลอดชีวิตเลยนะเออีกแล้วเอ้ยโอ้เอ้ยสกายอย่างเงี้ยเราเป็นคนอย่างงี้เหรอแต่รอบนั้นนายสกายมันคือสกายโดนแกล้งเหรอโอ้ไม่หาพันนิดนึงเนาะนี่ไงอุ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยคืออะไรเอ้ยคือรูปอันเนี้ยอันนี้ยังไงตอนแรกที่ถ่ายอ่ะในกรอบรูปคือมันเป็นสีเขียว Was it a green screen จะเป็นแปะทีหลังแต่คือนึกไม่ออกว่าพี่เมย์จะเอารูปอะไรมาแปะรอล่าสุดพี่เมย์คุณจะขอรูปไปว่าพี่พีทมีรูปแบบที่ถ่าย So this is a photo of Fort and Pete ขอหน่อยก็ส่งไปแล้วคืนเนี้ยคือหนึ่งในรูปนั้น Oh my god ชุดนี้มันอยู่ในไหนนะยังไม่บอกดีกว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะเฮ้ย So that means this photo was on Pete's phone ก็ฉันในคืนจบแล้วขอบคุณสุสานจบแล้วอวสานแล้วทุกคนพอมันตรงภาพเลยแล้วแบบคิดถึงอ่ะจะร้องไห้อ่ะ I wonder when they finish filming เป็นรูปที่ถ่ายกับสองคนนี้น่ะใช่โอ้ยจบบริบูรณ์ไม่อยากให้จบเลยแล้วเย้เป็นยังไงกันบ้างเป็นไงกันบ้างถามพี่เมย์ดีกว่าพี่เมย์ก่อนไม่เอาเราไม่อยากพูดเยอะแต่เราร้องไห้ ตอนจบตอนนั้นอะจะร้องไห้นะตอนทำงานกันอยู่อะแบบปึ้ม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 ขึ้นมาแล้วแบบเออมันจบแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งใจกันมากก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจนะที่มันถึงเส้นชัยละถึงเส้นชัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะพี่เมย์ดีกว่าโอ้ก็เหมือนพี่เมย์แหละครับก็ดีใจที่ไม่ใช่ดีใจที่จบใช่ครับดีใจที่ทำมันได้มาจนจบขนาดนี้เพราะว่ายาวนานเหมือนกันครับแล้วก็มาถึงวันนี้วันที่ทุกคนแบบรู้จักน้องๆทั้ง4คนแล้วก็ซัพพอร์ตแบบมากเกินกว่าที่คิดไว้มากๆเลยแล้วก็ดีใจแทนทีมงานทุกคนและนักแสดงด้วยครับขอบคุณมากๆครับครับครับงั้นน้องๆปิดจบเป็นไงบ้าง13อีกทีละคิดถึงพอซีนเมื่อกี้ที่มันขึ้นมาก็กลับไปคิดถึงมันที่ออกกองวันที่เจอกันมันแรกทุกอย่างที่สร้างกันมาถึงวันนี้ขอบคุณทั้ง2คนที่ใช่ขอบคุณมากครับที่อยู่กับเรามาจนถึงวันนี้ให้โอกาสแล้วก็ตบตี I really hope they're going to release like the auditions ตอนนี้เขาถามตอนนี้เอง
เหมือนมันเป็นแฟลชแบ็กกลับไปทุกๆซีนที่ผ่านมาตั้งแต่ EP 1กลับไปทีละฉากทีละฉากคือแบบมันดีมากจริงๆแล้วแบบผมเชื่อว่ามันจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราต่อให้เรื่องมันจบไปแล้วแต่ว่ามันจะไม่หายไปไหนแน่นอนอย่างที่ทุกคนพูดผมจะร้องไห้ใช่ครับเราได้นั่นแหละเราผ่านอะไรด้วยกันมาแล้วมันเป็นครั้งแรกของพวกเรา4คนด้วยเป็นแบบเราไม่รู้เลยว่าวันนี้วันเนี้ยในอดีตอ่ะที่เราได้ทำงานร่วมกันมาได้ทำงานกับทีมได้อยู่กับทีมอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าวันนี้มันจะมาถึงในจุดที่แบบว่าทุกคนรักแล้วก็อินกับมันโอ้ก็ดีใจแทนพี่เมย์กับพี่เน่มากๆเลยนะจริงดีใจกับน้องทุกคนแบบสู้มากพยายามมากจากวันแรกจนถึงวันนี้แต่ว่าทุกคนคะยังไม่จบนะคะแม้ว่าเราจบเนื้อหา13 EP แล้วแต่ยังไงคะ EP พิเศษ EP พิเศษเมื่อกี้ชุดไปกรอบรูปเอ๊ะเราชุดไปดูงานไหนไม่ได้พูดนะครับพี่เมย์ผมไม่ได้พูดพี่เมาได้ป่ะพี่โมได้ป่ะเรื่องรูปสุดท้ายตอนจบอะคือเรื่องของเรื่องอ่ะพี่อ่ะอยากจะหารูปเป็นภาพปิดใช่ป่ะพี่ก็เลยโทรหาฟอร์ดว่าฟอร์ดมีภาพส่งมาให้พี่ไหมสิ่งที่ฟอร์ดส่งให้พี่คือสตอรี่ไอจีพี่ใส่ฟิลเตอร์พี่ก็แบบน่าจะใช้ตรงไหนแล้วฟอร์ดก็บอกว่าพี่เมย์ลองคอปดูแล้วกันนะครับแล้วพี่ก็เลยถามพีทว่าพี่ขอภาพหน่อยได้ไหมพีทส่งพีทส่งมาให้พี่แบบ6รูปใช้ได้อ่ะเลือกได้เลยอ่ะพี่เมย์อยากรูปไหนรูปแต่ส่งสตอรี่มา It's so funny that she asked Pete. I thought she would ask Ford because I think Ford had more photos of them together than Pete. is it, oh, you want an IG story? ใช่ก็รับไปเลยครับโปสการ์ดนะครับพร้อมข้อความเล็กน้อยๆนะของเราทั้ง4คนใช่แล้วครับเพื่อจะเขียนมาให้ข้างหลังครับนี่ใช่ครับก็เขียนเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะพวกเราก็อยากรู้อยากอ่านความเห็นจากทุกคนเหมือนกันอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงท้ายนี้ครับขอฝากบรรยากาศทางซีรีส์ด้วยก็จบไปแล้วเนาะสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้เลยครับที่อ้ายฉีอีเมลของใครคิดถึงเนาะใครคิดถึงเจอพวกเราอยู่กลับไปดูกันอีกได้นะครับตั้งแต่ EP 1ถึง13เลยอีพิเศษวันที่26พฤศจิกายนนี้ที่สยามพารากอนโอ้ yeah they're going to show the episode of the cinema เรา4คนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมก็สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเราทั้ง4คนได้เสมอเลยนะครับที่ทุกช่องทางของทีมงาน official เลยนะจ๊ะใช่ครับและหลังจากนี้เนี่ยทุกคนก็จะเจอเราได้ตามงานอีเวนต์ I hope they're going to do vlogs and stuff like this จะเกิดขึ้นที่ไหนบ้างก็รอติดตามครับติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับใช่ครับและสำหรับวันนี้มังต้องยอมแพ้เพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนใช้เถิดพิชัดหัวล้อหล่ะไปแล้วครับสวัสดีครับOh, so sad. This is the last time we see them react because they're not going to react to the special episode. Well, I think they're watching it at the cinema with the fans. I'm not sure. But yeah, I'm so excited for Sunday, special episode. Ooh. But then after that, I'm going to be so sad because that's the official ending. Like, I mean, and then we'll have to move on. Well, this reaction was so good. It's such a hard episode. Like,I rewatch all the episodes, but this one, I kind of like watching it once is enough. I have cried too many tears for this episode. Anyways, guys, thanks so much for watching. Hope you enjoy. Make sure to subscribe and I will see you in the next video. Bye.